่านจะรวยไม่หยุดใครจะมาหยุดก็ไม่อยู่ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ส้มพาคุณผู้ชมมาพักผ่อนมีความสุขกับของขวัญดีๆค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับวันตรุษจีนที่จะมาถึงนี้นะคะแล้วก็ช่วงเวลาดีๆแห่งความรักด้วยก็ต้องมีการมอบของขวัญของกินของใช้แล้วก็ของที่ทำให้คนที่คุณรักมีความสุขค่ะกับงานนี้เลย Lovely Fair บ้านนี้มีครบนะคะก็มากันได้ค่ะตั้งแต่วันที่13ถึง22กุมภาพันธ์นี้นะคะรีบๆมาด้วยเพราะในงานนี้นะคะรับรองว่าสนุกแล้วก็มีความสุขกับของกินที่ถือได้ว่าโอ้โหอลังการมากเลย 2,000 กว่าตารางเมตรตรงนี้นะคะของกินก็น่าจะครึ่งๆแล้วนะคะแล้วก็ยังมีพวกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ยังมีใครสำหรับคนที่อยากจะแต่งงานเพชรหรือของแบบว่าตกแต่งร่างกายหรือว่าของที่ทำให้เรามีสุขภาพดีนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นของแบบโอท็อปอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รับรองว่าถูกประหยัดอร่อยแล้วก็ใช้ดีแล้วก็คุ้มแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าจะสนุกสนานแล้วก็มีความสุขกับของดีๆแบบนี้ขนาดไหนค่ะตามเข้ามาเลยฉันก็มาสะดุดตาสิ่งแรกเลยก็ต้องเป็นเพชรนะคะโอ้โหร้านสวยมากๆแล้วก็โอ้โหแวววาวมากเลยนะคะอยู่ที่จิลาเจมนะคะก็อยากจะถามพี่นิดนึงเพราะว่าอย่างส้มเนี่ยคือหลังจากนี้ส้มก็อาจจะต้องแบบไปงานแต่งเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะแบบว่าดูเพชรหรือว่าเครื่องประดับที่อิสเซอรี่ที่มันแบบว่าดูแล้วแบบเราเดินเข้าไปในงานแล้วมันโอเคอะไรเงี้ยอยากให้พี่แนะนำใช่สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยชุดนี้เลยใช่ไหมคะชุดนี้จะเป็นชุดพิเศษนะคะค่ะนี่เป็นฝีมือคนจันทบุรีบ้านเราเนี่ยค่ะเป็นพลอยที่เผาในประเทศไทยฉันเป็นคนเผาเองเผาพลอยที่นี่แล้วก็เจรไนที่กรุงเทพแล้วก็เครื่องประดับชิ้นนี้ก็คนไทยจะนิยมสไตล์แบบนี้เหมาะสำหรับที่จะไปเดินในงานต่างๆเช่นงานแต่งงานงานมงคลต่างๆนะฮะในชุดนี้จะสวยมากนะคะค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าผู้หญิงคู่ควรสวยมากค่ะไม่แพงค่ะนอกจากเพชรตรงนี้เห็นบอกช่วงนี้นะคะกำลังมีเรื่องของหินนะคะหินที่บ่งบอกถึงว่า เห็นหินนำโชคสำหรับวันเกิดใครเกิดจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ เราเหมาะกับหินสีอะไรแล้วก็มันให้คุณค่าหรือให้ความรู้สึกหรือว่าโชคที่จะเกิดขึ้นกับเรายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตรงนี้ต้องถามพี่เขาด้วยค่ะพี่จิคะเป็นยังไงคะพี่จิเราเลื่อนมาทางนี้หน่อยนะคะหินจำนวนนี้นะคะอันนี้ก็คือโรสคอร์สค่ะโรสคอร์สนี่จะเป็นหินที่ความรักมั่นคงความรักกุ๊กกิ๊กสำหรับหนุ่มสาววัยรุ่นนะฮะแต่สำหรับอเมทิสนี่ก็เป็นความรักที่ถาวรตามราศีของใครก็ใส่ได้ค่ะสมมติว่าคนเกิดวันจันทร์อย่างเงี้ยคะคนเกิดวันจันทร์ต้องสีเทากับสีม่วงจะรวยกับสีม่วงจะรวยคือคนเกิดวันต่างกันก็คือควรจะใส่ต่างกันตามวันคือราศีนี่คนเขานับถือกันแล้วก็จะมีโชคไงบางคนก็บริวารรักอะไรอย่างเงี้ยนะบริวารรักผู้ใหญ่รักมีที่ดินเยอะไอ้ที่มีเสียหายเราก็ไม่เอามาใส่ก่อนที่อยากจะเฉลยว่าแต่ละวันไหนที่หินสีอะไรนำโชคเรานะคะหินทุกชนิดนี่มีพลังนะคะไม่ว่าจะเป็นหินคอร์สหรือการเนตหรือหินที่เนื้อแข็งหรือเพชรเนี่ยจะมีพลังของมันอยู่ในตัวผู้ใดได้สวมใส่จะเสริมสร้างพลังบุญบารมีให้เราตัวเรามันถึงเป็นอัญมณีที่ล้ำค่าและคนก็
ปรารถนาที่จะนำมาใส่เพื่อปรับปรุงบารมีตัวเองให้ดีขึ้นค่ะอยากจะชวนทุกคนให้มาเที่ยวงานแฟร์ที่กรมพณิชย์ส่งออกนะคะแล้วก็มีรายการพิเศษจะลดราคาทุกเกือบทุกร้านเลยค่ะราคาพิเศษกันเองของไม่แพงค่ะที่นี่ของราคาโรงงานจากโรงงานเลยนะคะมาตั้งที่นี่ไม่แพงค่ะถูกกว่าที่อื่นแน่นอน 100% เดี๋ยวเราจะไปชมร้านอื่นนะคะแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องคืนสร้อยพี่เขาไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปช็อปที่อื่นขอบคุณมากโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะถึงร้านนี้นะคะก็สะดุดรักเลยนะคะเพราะว่าดูสีสันค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยเป็นเครื่องเงินลงยาใช่ไหมคะเป็นยังไงคะเครื่องลงยาเงินลงยาก็คืองานตัวเรือนเงินนะคะแล้วลงยาคือการทำสีแบบงานสไตล์โบราณแต่สีมันจะอยู่ทนเหมือนทองทุกอย่างเนี่ยค่ะคล้ายๆกับว่าลงแบบสิ่งดีๆเข้าไปเหมือนแบบเสกอะไรดีๆเข้าไปอะไรอย่างนี้ป่ะคะงานเลิฟศิลปะอย่างนึงอะค่ะอ๋อเป็นงานศิลปะแล้วมีจุดเด่นยังไงบ้างคะตรงนี้จุดเด่นของงานลงยาคือมันเป็นงานที่ปัจจุบันน่ะหาช่างทำยากเหมือนสไตล์การทำงานผมพวกเนี้ยค่ะคือต้องช่างที่มีฝีมือจริงๆก็ถึงจะทำลงยาได้ปานี่อันนี้คือสำหรับคุณผู้ชมที่อยากที่มางานนี้นะคะที่สำหรับมาเดินงานนี้ใช่ไหมคะเพราะว่างานนี้ค่ะเขาจัดพิเศษประจำทุกปีคือจะมีส่วนลดให้ลูกค้าทุกคนน่ะเยอะกว่างานอื่นๆค่ะเป็นโปรโมชั่นใหญ่งานหนึ่งของปีเลยที่กรมส่งออกค่ะอย่างของร้านพี่ใช่ไหมคะเป็นแบบเป็นเรื่องของเครื่องเงินลงยามีอะไรแบบว่าแนะนำให้คุณผู้ชมแบบว่าที่สนใจอยากจะมาช้อปปิ้งบ้างก็จะแนะนำเป็นตัวที่เป็นงานแบบชิ้นเอกๆแล้วกันเป็นตัวนี้จะมีกี่ประเภทอะคะลงยาจริงๆมันมีหลากหลายเยอะมากค่ะแต่วันนี้หยิบเป็นตัวอย่างก็คือเป็นสไตล์งานพลอยที่ถือว่าเป็นพลอยน้ำที่สวยแต่ลักษณะการลงยาอย่างตัวนี้เขาเรียกเป็นทับทิมแล้วก็ทับทิมที่ดีคือที่หายากคือมีสตาร์ข้างในตัวนี้ค่ะลงยาก็คือเนี่ยการทำสีโดยที่มันจะไม่หลุดลอกออกมาลองจับได้สวมได้ค่ะที่บอกว่าเป็นแบบว่าแบบน้ำดีเราดูจากตรงไหนดูตัวสีเนื้อพลอยค่ะดูลักษณะรูปร่างพลอยถ้าเป็นสีอย่างนี้เขาเรียกนูนยิ่งนูนทับทิมคือนูนเป็นหลังเต่าอย่างเงี้ยโบราณเขาหมายถึงว่านำโชคลาภอ๋ออย่างนี้คือให้เก็บเงินทองมีเงินทองเพิ่มพูนเงี้ยค่ะกินไม่หมดกินไม่หมดเลยใช่ไหมความหมายดีๆของงานโบราณค่ะลองสวมได้นะได้ค่ะลองเปิดให้ดูคือไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่อะค่ะที่ใส่งานพวกนี้คือวัยทำงานเลยก็ใส่ได้มันถือเป็นงานดีไซน์ชนิดหนึ่งที่มันแบบสไตล์แบบว่าแอนทีคนิดนึงอันนี้เข้าก็ใส่ได้สวยได้สวยสวยเนาะสวยมันคนขายเลยนะคะแบบมีคนกล้าใส่มากคือที่ร้านจะเน้นเรื่องงานพญานาคค่ะพญานาคมันเป็นถือว่าเป็นเขาเรียกว่าสัตว์มงคลเพราะจริงๆเรานิยมบูชาครั้งนี้อันนี้คือพญานาคคือจะพิเศษเหมือนว่าคือจะของมันค่อนข้างที่จะหาที่อื่นยากใช่ค่ะเพราะพญานาคเป็นถือว่าเป็นงานเขาเรียกงานดีไซน์แต่ละชิ้นก็จะมีลักษณะเอกลักษณ์แตกต่างกันไปจะไม่ค่อยซ้ำกันอย่างตัวนี้เขาเรียกพญานาค6เสียรคล้ายๆกับของแฮนด์เมดใช่ค่ะกึ่งงานแฮนด์เมดด้วยในตัวงานพวกนี้จะมีส่วนของแฮนด์เมดด้วยแต่เป็นอะไรที่ดูแล้วแปลกตาก็คือเป็นความหมายเป็นสิริมงคลพญานาคเป็นความเชื่อแต่โบราณแล้วของคนไทยพวกเนี้ยค่ะแต่เดิมใส่แล้วนำโชคลาภเป็นสิริมงคลค่ะแต่ละทับทิมแต่ละสีก็ให้ความหมายต่างใช่ค่ะอย่างนี้เขาจะเรียกเป็นกินบอดเสี่ยงลักษณะตัวนี้หมายความว่าให้มีกินตลอดพญานาคคือช่วยพยุงอุ้มชูดลบันดาลในสิ่งที่ดีๆแก่ผู้ที่สวมใส่ผู้ที่บูชาเนี่ยค่ะก็จะเป็นจะมีพญานาคเยอะที่ร้านก็แหวนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแหวนก็คือมันเน้นสไตล์งานดีไซน์แตกต่างกันไปคือส่วนมากงานศิลปะพวกนี้มันจะเป็นตั้งแต่ยุคสมัยแบบสุโขทัยอยุธยาแล้วก็มาดัดแปลงใหม่ทำมันจะได้ใส่ง่ายสำหรับในยุคปัจจุบันนะคะก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะถ้าว่างเมื่อไหร่ก็ใ
ลองชวนคนที่บ้านมาเดินที่กรมส่งออกดูจัดตั้งแต่วันที่13กุมภาถึง22กุมภานี้ค่ะรับรองว่ามีนอกจากที่ร้านแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆที่นี่อีกเยอะซึ่งของมีคุณภาพทั้งนั้นเลยค่ะอยากให้ลองแวะมาชมกันค่ะคุณผู้ชมคะก็ยังมีโอ้โหของอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่ให้เราช้อปปิ้งนะคะรวมถึงของกินค่ะเขาบอกว่าเป็นของแบบอร่อยมากแล้วก็หากินยากมากเพราะว่าเป็นแบบทั่วทุกภาคมารวมที่นี่แล้วก็เป็นของคัดนะจ๊ะไม่ใช่ของแบบเบเบ๋เดี๋ยวเราตามไปดูข้างหลังดีกว่าเนาะร้านหนึ่งนะคะหนูดูดิน่าจะได้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เลยอยากจะถามนิดนึงเพราะว่าจริงๆหาแบบกางเกงทำงานเพราะเราเป็นคนทำงานอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็แบบบางทีกางเกงมันก็เป็นของคู่ใจที่จะไปกับเราทุกที่จะไม่ใส่ดีแย่นะคะก็ขอแนะนำเลยนะคะคุณถามถูกที่แล้วค่ะคือคิดตันบูติกเนี่ยนะคะเป็นสแลกที่ใส่ทำงานพอดีเลยถ้าต้องการทำงานนะคะคุณก็ใส่กางเกงสแลกซึ่งเป็นผ้าที่เป็นเนื้อผ้าที่สวยมากยืดด้วยนะคะแล้วก็เป็นสแลกที่เป็นสแลกขาตรงทรงสุภาพเอวไม่ต่ำด้วยนะคะแล้วขาก็ไม่บานทรงสวยมากค่ะสินค้าตัวนี้ไม่ผิดหวังค่ะถ้าหาซื้อนะคะไม่ผิดหวังค่ะคือเนื้อผ้าจะแตกต่างจากตลาดทั่วไปอ๋อแน่นอนค่ะแตกต่างเพราะตัวนี้มันจะมียืดหยุ่นในตัวใส่สบายเป็นผ้าซูเปอร์ฮานาโกะนาโนนะคะเป็นผ้าที่พิเศษมากๆถ้าคุณไปใส่แล้วเนี่ยติดใจค่ะติดใจเลยใช่ไหมติดใจค่ะมีลูกค้าชอบซื้อตัวเดียวไม่พอค่ะอย่างวันนี้นะคะลูกค้ามาซื้อไปอาทิตย์ที่แล้วงานที่แล้วนะคะมาอีกมาซื้อทั้ง 7-8 ตัวเป็นกลุ่มอาจารย์ที่อยู่ทางภาคใต้นะคะหาดใหญ่ค่ะที่แบบเป็นนาโนด้วยเป็นตัวนาโนเป็นตัวที่ใส่แล้วยืดหยุ่นใส่สบายแล้วก็สินค้าตัวนี้คิดตันบูติกเท่านั้นที่ผลิตอยู่ณปัจจุบันนะคะพี่ลองดึงเนื้อผ้าให้ดูหน่อยได้มั้ยนี่ไงเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่เป็นผ้าจะยืดนิดนึงค่ะเป็นยืดนิดนึงก็คือยืดไม่ย้วยใส่สบายแล้วก็ทนด้วยนะคะอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะ650เป็นราคาโรงงานเป็นราคาที่ถูกที่สุดปกติที่อื่นนี้ขายเท่าไหร่คะปกติเลยใช่890ค่ะก็ยังไงก็ชวนกันมาเยอะๆนะคะตอนนี้อยากจะเชิญชวนยังไงให้มากันค่ะอยากจะให้ลูกค้าอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะที่กำลังชมอยู่เนี่ยนะคะให้มาดูงานที่กรมส่งเสริมการส่งออกซึ่งสินค้านะคะไม่ใช่สินค้าที่ว่าจะเป็นสินค้าแบบถูกๆตลาดทั่วไปไม่ใช่สินค้าคุณภาพทั้งนั้นอย่างคิดตันบูติกเนี่ยนะคะเป็นสินค้าที่ดีที่สุดนะคะทันสมัยที่สุดแล้วก็เป็นราคาที่ย่อมเยาวนะคะเชิญนะคะทุกท่านที่ชมอยู่เชิญนะคะค่ะก็ต้องบอกนะคะเวลาที่เราจะช้อปปิ้งเนี่ยบางทีเราก็จะดูราคาอย่างเดียวไม่ได้เพราะเราก็ต้องดูว่ามันคงทนบางทีกางเกงตัวนึงสมมติว่า600แต่ว่าเราสามารถใช้ได้ไป10ปีหารดูแล้วก็เหมือนมาได้ฟรีๆเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจไปซื้อถูกๆอ่ะ100 200แต่ว่าอาจจะขาดเป้าขาดต้นก้นมันก็จะแพงนะคะบางทีเราต้องเลือกเราก็ต้องแบบว่าพิถีพิถันใช่ค่ะเพราะว่าทําให้ภาพลักษณ์ของเราออกมาดูดีแล้วก็กระจับกระเฉงในเวลาทำงานเกงตัวนี้แซ่บมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นอีกบูธนึงนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าตื่นเต้นเวลาช้อปปิ้งเพราะว่าถ้าเราหาเกงแบบแซ่บๆใส่มันก็น่าจะเวิร์กเนาะเวลาเราใส่ไปทำงานหรือใส่ไปเที่ยวมันเปรี้ยวดีนะคะในงานนี้ค่อนข้างที่จะมีของดีเยอะนะคะค่ะอันนี้กางเกงนี้ก็คือเป็นลักษณะยังไงอะคะแบบที่ว่ากางเกงคุณสมบัติร้านพี่นะคะเห็นเด่นนะคะเห็นเนี่ยค่ะกางเกงไร้พุงแต่หัวเข่าไม่เป็นถุงกาแฟแต่เราจะมีแบรนด์ไม่ได้ขายกาแฟนะคะไม่ได้ขายค่ะแต่เราจะมีแบรนด์ของเรานะคะของเราที่จะมีแบรนด์ก็คือตัวนี้ค่ะต้อง FG เป็นหลักนะคะแล้วเราก็ขายที่นี่ประจำแต่ว่าเราก็จะมีทั้งหมดออกในเมืองทองศูนย์ศิริกิติ์ไบเทคนะเราจะออกทั่วไปแต่ว่าภายใต้แบรนด์ของ FG นะคะเราจะช่วยคุณผู้หญิงสำหรับ
ผู้หญิงที่มีหน้าท้องหน้าขานะคะช่วยแก้ไขเรื่องบอดี้อย่างนี้ดีกว่าค่ะแล้วก็คุณสมบัติผ้าของเราเนี่ยทำให้หัวเข่าเราเนี่ยไม่ยืดย้วยออกไปนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะอย่างเหมือนตัวที่พี่ใส่ตัวนี้ก็สวยนะคะเพราะว่าตัวนี้เล็งแล้วค่ะเนี่ยโอ้น่ารักจังเลยอ่ะมันเหมือนหวานเนาะอย่างนี้ก็คือแบบเป็นผ้ายังไงคะเวลาเราจับเป็นเนื้อสปริงค่ะอย่างที่บอกสปริงยืดได้ยืดได้พวกนี้เป็นลักษณะผ้ายืดพวกนี้วัตถุดิบเรานำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะแล้วเรามาตัดในบ้านเราฉะนั้นมันก็จะไม่เหมือนพวกตลาดล่างซึ่งเรามองว่าบางทีเหมือนกับกางเกงทั่วๆไปแต่เราใส่ขึ้นมาแล้วเนี่ยแพทเทิร์นก็แตกต่างนะคะลูกค้าของพี่เนี่ยส่วนใหญ่พอใส่แล้วเนี่ยจะประทับใจแล้วก็ตามหา FG นะคะเราเป็นลักษณะทรงเอวสูงไงคะนั้นทรงเอวสูงเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของบอดี้และของเราเนี่ยแพทเทิร์นก็จะมีในเรื่องของผู้หญิงหน้าขาใหญ่สะโพกใหญ่ก้นใหญ่เราจะมีหมดเราจะมันช่วยได้สิคะช่วยได้สิคะเพราะเราทำแพทเทิร์นเองค่ะเราจะมีดีไซเนอร์ประจำของที่บริษัทนะคะช่วยเรื่องเข่าด้วยปะคะช่วยสิคะเพราะว่าการยืดหยุ่นถ้าสมมติว่าผู้หญิงทุกคนจะต้องซื้อกางเกงอยู่แล้วถูกต้องไหมคะฉะนั้นเวลาซื้อกางเกงถูกเนี่ยอันดับแรกเลยน้องสังเกตตรงเนี้ยเขาจะบวมออกไปแต่ของเราเนี่ยมันมีการยืดหยุ่นมันจะต้องมีการยืดหยุ่นอยู่แล้วแต่ว่าเราซักเสร็จแล้วมันก็ต้องกลับเข้ามานะคะนี่เองนะคะและสำหรับงานนี้พิเศษยังไงบ้างคะก็ของเราจะพิเศษทุกงานเรียกว่าซื้อแล้วถูกกว่าในห้างทุกครั้งที่มาแล้วก็ได้คุณภาพกลับไปนะคะทั้งสีแล้วก็แบบของเราจะเยอะมากแล้วก็รองรับกับผู้หญิงทุกรูปร่างไม่ว่าจะสูงน้อยสูงมากอ้วนมากอ้วนน้อยได้หมดค่ะค่ะยังไงก็เชิญนะคะที่ตรงกรมส่งออกนะคะตรงข้ามศาลอาญาตรงรัชดานะคะของร้านที่เนี้ยจะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแต่จริงๆแล้วก็จะเหมาะสำหรับที่มีอายุสักนิดนึงก็จะโอเคเพราะว่ามันหลากหลายนะคะมาแล้วไม่ผิดหวังค่ะค่ะที่นี่แบบว่าคือเน้นแบบของดีแล้วก็ราคาที่แบบคุ้มใช้กันยาวๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นดีกว่านะคะขอบคุณมากเลยนะคะมีเยอะเลยค่ะต้องไปรีบไปดูได้ยินเสียงก๊อกก๊อกก๊อกก็เลยค่อนข้างที่จะสนใจว่ามันคืออะไรเอ่ยอะไรอย่างนี้อ๋ออันนี้คือการตอกเส้นนะคะอะไรคะไม่ใช่ตำส้มตำใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะอันนี้มหัศจรรย์แห่งการตอกเส้นเลยนะคะค่ะไม่ว่าคนจะมีอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดคอข้อเสื่อมกระดูกเคลื่อนทับเส้นหรือกระดูกเคลื่อนกระดูกคดกระดูกงอนะคะเราสามารถช่วยรักษาบำบัดได้และอีกประการหนึ่งนะคะการเคาะเนี่ยจะช่วยให้ปรับระบบเลือดลมหมุนเวียนได้ดีเมื่อร่างกายมีระบบเลือดลมที่หมุนเวียนได้ดีก็จะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็มีการไหลเวียนของเลือดซึ่งจะทำให้เลือดจริงๆแล้วเลือดเนี่ยมันจะพาไปสู่ทุกส่วนของร่างกายในเมื่อระบบเลือดลมผ่อนคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายทุกอย่างของร่างกายก็จะดีออกมาเลยค่ะแล้วทำไมการนวดปกติจะเป็นแบบนวดกดเส้นหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมตอนนี้มันต้องเป็นตอกด้วยอะคะอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการนวดคนละแบบคนละแบบกันนะคะกับการนวดแบบว่ายกตัวอย่างวัดโพนะคะของเราเนี่ยเป็นศาสตร์ 2,600 ปีซึ่งจะใช้วิธีนวดตอกเส้นตามแนวเส้นเลยนะคะจริงๆแล้วโดยคนทั่วไปที่มีอาการปวดหลังปวดไหล่มือเท้าชาเนี่ยมันไม่พ้นเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นประสาทนะคะซึ่งการตอกเส้นของเราจะช่วยบำบัดให้ทุกอย่างดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องผ่าตัดนะคะอาจจะเจ็บนิดนึงแต่ถ้าไม่เจ็บก็ไม่หายถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ว่ามันดีอย่างหัศจรรย์จริงๆก็คือช่วยผ่อนคลายได้ช่วยผ่อนคลายได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนเราไม่ต้องรอให้มีอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดขาก็มาสามารถที่จะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อตัวเองแล้วก็ปรับระบบหมุนเวียนของเลือดนะคะแล้วทุกอย่างจะดีเลยค่ะเพราะเลือดเนี่ยมันจะวิ่งพุ่งไปสู่หล่อเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายแม้กระทั่งสมองซึ่งระบบการตอกเส้นเนี่ยจะให้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของอะไรของเลือดอย่างดีด้วย
ก็ขอเชิญชวนทุกท่านทุกคนนะคะมาทดลองค่ะถ้าคุณไม่ทดลองคุณก็ไม่รู้ว่ามันจะหายหรือเป็นอย่างไรนะคะปกตินะคะจะใช้เวลาประมาณ30ถึง45นาทีนะคะแล้วการตอกหลายครั้งเมื่อตอกเส้นตามแนวแล้วนะคะทำการบำบัดทิ้งช่วงไว้สัก 4-5 วันนะคะแล้วหลังจากนวดตอกเส้นแล้วนะคะห้ามดื่มน้ำเย็น4ชั่วโมงนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเลยค่ะส่วนการอย่าพูดว่าราคาเลยนะคะเราเป็นมูลนิธิแล้วแต่คุณศรัทธานะคะค่ะอะไรนี่ก็คือมุมในการนวดที่ใช้การตอกนะคะพิเศษแล้วก็แปลกมากถ้าใครอยากรู้ต้องมางานนี้ให้ได้เลยนะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากจะมีของกินของช็อปที่เป็นหลากหลายแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งก็มีด้วยค่ะนั่นก็คือของการดูพระหรือว่ามีพระพุทธรูปองค์เล็กๆหรือว่าใหญ่ๆนะคะให้เราได้ไปบูชาด้วยนะคะถือว่าช็อปไปแล้วก็ได้ความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะอยากจะให้แนะนำหน่อยนะคะเพราะว่ามาก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องการดูพระเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะถามพี่ถึงพระนิดนึงนะคะว่าถ้าเราจะเลือกแบบว่าพระไปบูชาสักองค์นึงจะองค์เล็กองค์ใหญ่ตรงนี้แบบว่าอยากให้พี่แนะนำให้หน่อยค่ะว่าควรจะเลือกยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็สวัสดีนะครับสวัสดีทางรายการแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับทีนี้ที่นี่เราเองเนี่ยเขาเรียกว่ากรมส่งเสริมการส่งออกถนนรัชดาซึ่งร้านนี้ก็เป็นร้านของบารมีหลวงปู่ทวดนะครับนะฮะทางบารมีหลวงปู่ทวดเราเนี่ยจะเป็นบารมีหลวงปู่ทวดที่ได้ทำการไปเช่าวัตถุมงคลจากวัดช่างง่ายมานะครับแล้วก็มาไว้มาพักไว้ที่บารมีหลวงปู่ทวดแล้วเราก็จะนำวัตถุมงคลของวัดช่างง่ายเนี่ยนำมาออกเขาเรียกว่ามาออกบูธออกร้านเนี่ยโดยนำวัตถุมงคลนี้นะครับตั้งแต่รุ่นแรกยันรุ่นปัจจุบันซึ่งวัตถุมงคลจะมีตั้งแต่พิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่นะครับมีตั้งแต่ขนาดผู้ชายผู้หญิงหรือว่าเด็กหรือว่าลูกๆหลานๆก็ถ้าเป็นแบบวัตถุมงคลพิมพ์เล็กๆนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลังเตารีดนะฮะพิมพ์เล็กนะฮะใช่ครับหรือว่าถ้าเป็นทางวงการพระเครื่องหรือว่านักสะสมพระเครื่องจะเขาจะเรียกนามว่าหลวงปู่ทวดพิมพ์จิ๋วหลังเตารีดเล็กซึ่งวัตถุมงคลองค์นี้ก็จะเหมาะกับเนี่ยผู้หญิงเด็กนะครับหรือว่าสำหรับผู้ที่มาชอบในงานที่ไม่ชอบอะไรที่ใหญ่โตแต่อยากได้วัตถุมงคลที่ดีได้นำติดตัวไว้เราก็จะมีขนาดเล็กซึ่งนี่จะเลี่ยมทองเรียบร้อยแล้วใช่ครับก็ทีนี้อันนี้คือแบบขนาดเล็กทีนี้วัตถุมงคลเราก็จะมีขนาดกลางขนาดใหญ่ไปตามลำดับแต่ที่นี่เราจะนำแบบของก่อโบราณที่ไม่เคยมีที่หายไปตามอดีตเนี่ยไม่มีของแล้วเราก็พยายามจะหาขึ้นมาเพื่อให้ที่เนี่ยได้มีวัตถุมงคลได้ครบทุกอย่างเวลาเข้ามาเที่ยวแล้วก็จะได้เห็นทุกอย่างครับผมครับใช่ครับก็สวัสดีครับผมน้องบ่าวนะครับดูแลบารมีหลวงปู่ทวดอยู่นะครับก็อยากจะเชิญผู้ที่มาเที่ยวชมในงานนี้นะครับแล้วก็ท่านที่ดูทีวีอยู่นะครับหรือว่าดูรายการนะครับนะฮะที่มาสัมภาษณ์ในวันนี้ก็อยากจะฝากบอกทางผ่านจอไปว่าถ้าท่านมีโอกาสมาเที่ยวนะกรมส่งเสริมการส่งออกถนนรัชดาของเราที่นี่นะครับตรงข้ามศาลายาที่จอดรถสบายมากเลยอาหารการกินก็อร่อยแล้วของที่นี่มีครบทุกอย่างจริงๆไม่เฉพาะเป็นวัตถุมงคลเรายังมีเพชรยังมีหินยังมีเครื่องประดับยังมีเสื้อผ้ายังมีครบทุกอย่างเลยแล้วอยากจะขอเชิญท่านให้มาเที่ยวกันเยอะๆจุดจีนปีนี้ไม่ไปไหนมาเที่ยวที่นี่กันดีกว่านะครับนะฮะครับผมครับทางผมนะครับทางบารมีหลวงปู่ทวดก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการอยู่นะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะครับปีนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมากๆแล้วก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยกันทุกๆคนนะครับนะฮะขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันต่อใช่ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค่ะอาหารที่แบบว่าปลอดสารพิษนี่
่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของสุขภาพดีเลยนะคะผักปลอดสารพิษเขตทวีวัฒนากทม.นะคะสวัสดีค่ะโหผักค่อนข้างที่จะหลากหลายตอนนี้คือปลอดสารพิษหมดเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่เป็นผักที่มาปลูกกันเองในกลุ่มครับเป็นผักที่มาจากกลุ่มเกษตรปลูกกันเองโดยตรงครับจำหน่ายเองปลูกเองครับถ้าเกิดใครรักสุขภาพครับให้มาในงานนี้นะฮะกรมส่งเสริมการส่งออกที่รัชดามีทั้งสินค้าปลอดภัยมีทั้งสินค้าอร่อยที่หาทานไม่ได้ข้างนอกที่นี่อาจจะมีดีเยอะๆฮะค่ะครับผมครับคุณผู้ชมคะมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้ก็มืดแล้วร้านเขาก็เริ่มจะปิดแล้วและส่วนหนึ่งก็คือเวลาของเราก็เริ่มจะหมดแล้วด้วยค่ะโอ้โหส้มนะคะมีความสุขมากเลยได้ช้อปปิ้งอะไรต่างๆนานาแต่ว่าที่นี่มีโอ้โหมีหลายร้อยร้านเลยนะคะไม่ใช่เงินนะคะมีร้านให้เราช้อปแบบเยอะแยะมากมายเลยเผลอๆว่าช้อปไปเราก็สามารถแบบดูธุรกิจไปด้วยแล้วก็แบบได้ใช้ประโยชน์เพื่อที่ว่าเราจะต่อยอดธุรกิจแล้วด้วยนะคะได้ตรงกับรายการเรานะคะ The Rich รวยแน่นอนนะคะยังไงก็เหลือเวลาที่จะมาเที่ยวที่นี่นะคะถึงวันที่22กุมภาพันธ์นี้มาให้ได้นะรับรองว่ามีความสุขแล้วก็ความประทับใจแล้วก็มีของขวัญดีๆกลับไปแน่นอนกับ Lovely Fair บ้านนี้มีครบสำหรับวันนี้ซุปก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะท่านจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดก็ไม่อยู่